สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิชาเคมีเรื่องกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่สร้างและบรรยายโดยคุณครูเบญจวรรณโชติกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกตก่อนจะเข้าสู่ใจความของกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่เรามาทราบความหมายของระบบและสิ่งแวดล้อมกันก่อน ระบบหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตของการศึกษาซึ่งมีทั้งระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงและระบบหลังการเปลี่ยนแปลงส่วนสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของการศึกษาเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นภาชนะอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดต่างๆตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราต้องการศึกษาการทำน้ำให้เป็นน้ำแข็ง ดังนั้นระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำน้ำเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำแข็งระบบหลังการเปลี่ยนแปลงจึงหมายถึงน้ำแข็งส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือภาชนะที่บรรจุน้ำหรือบรรจุน้ำแข็งอยู่ระบบมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ 1. ระบบปิด คือระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลของสารระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่ามวลสารก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับมวลสารหลังการเปลี่ยนแปลงหรือมวลของระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับมวลของระบบหลังการเปลี่ยนแปลงระบบประเภทที่สองระบบเปิด คือระบบที่มีการถ่ายเทมวลของสารระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงมวลจะไม่เท่ากับระบบหลังการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมวลของระบบหลังการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากหรือน้อยกว่ามวลของระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของระบบ เราเรียกว่าภาวะของระบบเช่นมวลอุณหภูมิหรือปริมาตรจะมีผลต่อสมบัติของระบบต่อไปมาดูใจความของกฎแต่ละกฎกันกฎสัดส่วนคงที่มีใจความว่าอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่เข้าทำปฏิกิริยาพอดีกัน กลายเป็นสารประกอบจะเป็นอัตราส่วนที่คงที่เสมอต่อไปใจความของกฎรงมวลกล่าวว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาดังนั้นตอนนี้ในระบบก็คือหมายถึงมวลของสาร ก่อนเกิดปฏิกยาก็คือมวลของสารตั้งตน้นมวลของสารหลังเกิดปฏิกยาก็คือหมายถึงมวลของสารผลิตภัณฑ์นั่นเองในขณะที่กฎสัดส่วนคงที่ระบบในที่นี้ก็หมายถึงมวลของธาตุที่ทําปฏิกิยากันดังนั้นธาตุที่ทําปฏิกิยากันก็คือธาตุที่เป็นสารตั้งตน้นส่วนเมื่อทําปฏิกยากันแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจากธาตุระบบก่อนเกิดปฏิกยาก็คือหมายถึงธาตุพอทําปฏิกยาเสร็จก็กลายเป็นสารประกอบเพราะฉะนั้นระบบหลังเกิดปฏิกยาหมายถึงสารประกอบที่เกิดจากธาตุทำปฏิกริรยาพอดีกันต่อไปมาดูตัวอย่างการนํากฎทั้งสองกฎมาใช้นะคะตัวอย่างที่หนึ่ง เมื่อนำโซเดียมซัลเฟต142กรัมมาทำปฏิกิริยากับแบเรียมคลอไรด์208กรัมเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์117กรัมถ้าการทดลองนี้เป็นไปตามกฎทรงมวลปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดแบเรีียมซัลเฟตกี่กรัมดังนั้น จะสังเกตว่าเป็นการนำสารสองชนิดมาทำปฏิกิยากันคือโซเดียมซัลเฟตมาทำปฏิกิยากับแบเรียมคไราด์ดังนั้นระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คือมวลของโซเดียมซัลเฟตกับมวลของแบเรียมคไราด์ส่วนระบบหลังการเปลี่ยนแปลงก็คือสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสารทั้งสองชนิดนั้นทำปฏิกริยากัน ซึ่งตอนนี้เราทราบจากโจทย์แล้วว่าเกิดโซเดียมคลอไรด์ขึ้น117กรัมและอีกหนึ่งก็คือแบเรียมซนเฟตท,ที่โจทย์ถามหาว่าเกิดขึ้นกี่กรัมดังนั้นตามโจทย์นี้จึงอาศัยกฎสรงมวลมาช่วยในการคำนวณหาใจความของกฎทรงมวลเราทราบแล้วว่า มวลสารก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังทำปฏิกิริยามวลสารก่อนทำปฏิกิริยาก็คือมวลของสารตั้งต้นซึ่งมีสองชนิดก็คือมวลของโซเดียมซัลเฟตกับมวลของแบรเรียมคลอไรด์ส่วนมวลของสารหลังทำปฏิกิริยาจากโจทย์ เราก็มองเห็นแล้วว่าก็คือมวลของโซเดียมคลอไรด์กับมวลของแบเรียมซัลเฟตมวลของสารก่อนทําปฏิกิยาต้องเท่ากับมวลของสารหลังทําปฏิกิยาดังนั้นแทนค่าตามที่เราทราบจากโจทย์มวลของโซเดียมซัลเฟตทราบแล้วคือ142กรัมบวกกับมวลของแบเรียมคลอไรด์คือ208กรัม ส่วนมวลสารหลังทำปฏิกิยาที่เราทราบแล้วคือมวลของโซเดียมคลอไรคือ117กรัมสิ่งที่ต้องการหาตอนนี้ก็คือมวลของแบเรียมซัลเฟตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือมวลของแบเรียมซัลเฟต จึงย้ายข้างสมการกลายเป็นมวลของแบเรียมซัลเฟตเท่ากับมวลสารก่อนทําปฏิกิริยาก,ก็คือมวลของโซเดียมซัลเฟต142กรัมบวกกับมวลของแบเรียมคไรา์208กรัมก็คือได้350กรัมลบด้วยมวลของโซเดียมคไรา์ก็คือ117กรัมจึงได้คําตอบแล้วค่ะ มวลของแบเรียมซัลเฟตที่เกิดขึ้นด้วยคือ233กรัมตัวอย่างที่2โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจำนวน8.4กรัมทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดแอซิติก20กรัมได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น หลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่ามีสารเหลืออยู่ทั้งสิ้น24กรัมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมีมวลกี่กรัมถ้าเราวิเคราะห์ตามโจทย์จะเห็นว่ามีการนำสาร2ชนิดหรือสารตั้งต้น2ชนิดมาทำปฏิกิริยาการคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับสารละลายกรดแอซิติก เมื่อทำปฏิกิยาการได้สารใหม่เกิดขึ้นหรือได้สารผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นตามโจทย์คือแก๊สคาม์บอนออกไซด์แต่มีสารที่เหลืออยู่นั่นหมายความว่าสารตั้งต้นสองชนิดที่ทำปฏิกิยากันนั้นมวลที่ทำปฏิกิยากันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีสารตั้งต้นเหลืออยู่ยี่สิบสี่กรัมดังนั้นอาศัยข้อความเหล่านี้จึงทำให้ทราบว่า กฎที่เราต้องใช้ในการหาคำตอบในโจทย์ข้อนี้คือกฎทรงมวลซึ่งกล่าวว่ามวลสารก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังทำปฏิกิริยามวลสารก่อนทำปฏิกิริยาก็คือมวลของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกกับมวลของสารละลายกรดแอสิติก ส่วนมวลสารหลังทำปฏิกิยาก็คือมวลของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือมวลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับมวลของสารที่เหลืออยู่แทนค่ามวลสารก่อนทำปฏิกิยามวลของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตคือ8.4กรัมบวกกับมวลของกรดแอซิติกคือ20กรัมส่วนฝั่งสารผลิตภัณฑ์หรือมวลสารหลังทำปฏิกริยาก็คือมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเรายังไม่ทราบ หรือคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้คำนวณหาบวกกับมวลของสารที่เหลือคือ24กรัมดังนั้นแก้สมการย้ายข้างก็จะกลายเป็นมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเท่ากับมวลสารก่อนทำปฏิกิริยาทั้งหมดก็คือ28.4ลบด้วยมวลของสารที่เหลือก็คือ24จึงได้มวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นคือ4.4กรัม ตัวอย่างที่3คาร์บอน1.2กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน3.2กรัมได้แก๊สไม่มีสีชนิดหนึ่งแก๊สชนิดเดียวกันนี้สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งวิเคราะห์แล้วพบว่าประกอบด้วยคาร์บอนรอยละ2 7 3โดยมวลข้อมูลเหล่านี้ เป็นไปตามกฎทรงมวลหรือกฎสัดส่วนคงที่จงอธิบายดังนั้นจากโจทย์นำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้ตอนนี้สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาสองปฏิกิริยาคือแก๊สไม่มีสีปฏิกิริยาแรกคือระหว่างคาร์บอน1.2กรัมกับออกซิเจน3.2กรัมได้แก๊สไม่มีสีส่วนปฏิกิริยาที่สองก็คือระหว่าง กรดไฮโดรคอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตก็ได้แก๊สไม่มีสีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าดูตามโจทย์จะเห็นว่าเป็นการเตรียมสารประกอบก็คือแก๊สไม่มีสีเตรียมคนละวิธีแต่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในแก๊สไม่มีสีมวลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นอัตราส่วนที่คงที่หรือมวลที่ใช้ในการทำปฏิกริยา จะต้องเป็นอัตราส่วนที่คงที่หรือพิสูจน์ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ใจความของกฎสัดส่วนคงที่คืออัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่เข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันกลายเป็นสารประกอบจะเป็นอัตราส่วนที่คงที่เสมอดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์ตามโจทย์สารประกอบในที่นี้ก็คือหมายถึง แก๊สไม่มีสีชนิดหนึ่งซึ่งเราทราบว่าแก๊สไม่มีสีนี้เมื่อนำม,มาวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วยคาร์บอนร้อยละ27.3นั่นแสดงว่าแก๊สไม่มีสีนี้มีธาตุองค์ประกอบหนึ่งธาตุแล้วคือธาตุคาร์บอนและธาตุองค์ประกอบอีกหนึ่งธาตุ น่าจะเป็นธาตุออกซิเจนสังเกตได้จากปฏิกิริยาที่1คือนำคาร์บอนมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วได้แก๊สไม่มีสีดังนั้นจึงทำให้เราทราบว่าตอนนี้สารประกอบคือแก๊สไม่มีสีมีธาตุองค์ประกอบสองธาตุคือธาตุคาร์บอนและออกซิเจนซึ่งตอนนี้ทราบแล้วว่าแก๊สไม่มีสีนี้ มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่27.3%เปอร์เซนโดยมวลดังนั้นจึงต้องพิสูจน์ว่าเป็นไปตามกฎสัดส,ส่วนคงที่วิธีการพิสูจน์ดังนั้นครั้งที่1ที่เตรียมจากคาร์บอน1.2กรัม ทำปฏิกิยากับออกซิเจน3.2กรัมอัตราส่วนโดยมวลของคาร์บอนต่อออกซิเจนก็จะเป็น1.2ต่อ3.2และทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือหารด้วย1.2ก็จะได้เป็นอัตราส่วนที่ออกมาครั้งที่1คือ1ต่อ2.66 ต่อไปอัตราส่วนโดยมวลของคาร์บอนต่อออกซิเจนที่เกิดจากการเตรียมวิธีที่2คือเตรียมจากกรดไฮโดโครคอริกทําปฏิกิยากับแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทราบว่าวิเคราะห์อ,ออกมามีคาร์บอนอยู่27.3 เปอร์เซ็นโดยมวลก็คือ27.3กรัมใน100กรัมเป็นคาร์บอน27.3เพราะฉะนั้นที่เหลือใน100ก็คือเป็นมวลของออกซิเจนมวลของออกซิเจนจึงหาจาก100ลบด้วย27.3นั่นก็คือได้72.7กรัมทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างตา่ำก็คือหารด้วยค่าที่น้อยที่สุด 27.3กับ72.7ค่าที่น้อยที่สุดคือ27.3จึงหารด้วย27.3ทั้ง2องจำนวนค่าที่ได้ออกมาอัตราส่วนโดยมวลของคาร์บอนต่อออกซิเจนก็ยังคงเป็น1ต่อ2.66เช่นเดิมเป็นอัตราส่วนที่คงที่เพราะครั้งที่1อัตราส่วนก็เป็น1ต่อ2.66เช่นเดียวกันดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นไปตาม กฎสัดส่สสวนคงที่ตัวอย่างที่4ในการเผาเหล็ก11.17กรัมกับกรรมถัน9กรัมพบว่าเกิดสารประกอบไอออนทูซันไฟ์และมีกรรมถันเหลืออยู่2.59กรัมจากการวิเคราะห์สารประกอบไอออนทูซันไฟ์พบว่ามีกรรมถันร้อยละ36.47โดยมวล ผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่เพราะเหตุใดเรามาทบทวนใจความของกฎสัดส่วนคงที่กันนะคะกฎสัดส่วนคงที่กล่าวว่าอัตราส่วนโดยมวลของาธาตุที่เข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันกลายเป็นสารประกอบจะเป็นอัตราส่วนที่คงที่เสมอดังนั้นจากการอ่านโจทย์เมื่อกี้จะพบว่า ธาตุที่เขาทำปฏิกิริยากันตอนนี้คือธาตุเหล็กกับธาตุกร,รมถันและเมื่อทำปฏิกิริยากันกลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าไอออนทูซันไฟล์ธาตุทั้งสองทำปฏิกิริยากันมีธาตุหนึ่งหมดคือธาตุเหล็กและมีธาตุหนึ่งเหลือคือกรรมถันเหลืออยู่2.59กรัมดังนั้น9กรัมใช้ไปไม่หมดนะคะเหลืออยู่2.59กกรัมและเมื่อนำสารประกอบ ก็คือเป็นสารประกอบแล้วมาวิเคราะห์พบว่ามีกรรมถันอยู่ร้อยละ36.47โดยมวลนั่นแสดงว่าใน100กรัมมีกรรมถันอยู่36.47กรมัมที่เหลือเป็นมวลของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่มาดูครั้งที่1ก็คือในการเผาเหล็กกับกรรมถัน เหล็กใช้11.17กรัมกรรมฐถัน9กรัมแต่ใช้ไม่หมดเหลืออยู่2.59กรัมนั่นแสดงว่าอัตราส่วนโดยมวลของเหล็กต่อกรรมฐถันที่ใช้จริงๆคือ11.17ต่อ6.41ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือหารด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือหารด้วย6.41ก็จะได้เป็น อัตราส่วนโดยมวลของ Fe ต่อ s ที่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วคือ1.74ต่อ1และในการนำสารประกอบไอออนทูซันไฟมาวิเคราะห์พบว่ามีกรรมฐถันอยู่ร้อยละ36.47ที่เหลือก็เป็นมวลของเหล็กก็คือ100ลบด้วย36.47 ซึ่งก็คือ63.53ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือหารด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือหารด้วย36.47ทั้งสองจำนวนอัตราส่วนที่ได้ออกมาคืออัตราส่วนของ Fe/S ต่อ S โดยมวลเท่ากับ1.74ต่อ1ดังนั้นจะเห็นว่าอัตราส่วนในการทำให้เกิดสารประกอบไอออนทูซันไฟ อัตราส่วนโดยมวลของ Fe ต่อ S เป็นอัตราส่วนที่คงที่คือ1.74ต่อ1ดังนั้นจึงตอบคำตอบนี้ได้แล้วว่าผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่เพราะอัตราส่วนที่ได้ออกมาคงที่คือ1.74ต่อ1ตัวอย่างที่5 แก๊สแอมโมเนียประกอบด้วยไนโตรเจนร้อยละ82กับไฮโดรเจนร้อยละ18โดยมวลถ้าใช้ไนโตรเจน10กรัมทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน10กรัมจะได้แก๊สแอมโมเนียกี่กรัมและมีสารใดเหลืออยู่เป็นปริมาณเท่าใดดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการมีอยู่2อย่างคือหนึได้แก๊สแอมโมเนียกี่กรัม แก๊สแอมโมเนียเกิดจากถาสองชนิดทำปฏิกิริยากันคือไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจึงได้แก๊สแอมโมเนียดังนั้นจะได้คำตอบนี้ก็คือต้องหาหมวลของไนโตรเจนบวกกับมวลของไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นมวลของแอมโมเนียแต่เนื่องจากโจทย์กำหนดว่ามีไนโตรเจน10กรัมกับไฮโดรเจน10กรัมเป็นไปไม่ได้ว่าจะทำปฏิกิริยากันพอดีเพราะแก๊สแอมโมเนีย ประกอบด้วยไนโตรเจนซึ่งมีสัดส่วนโดยมวลมากกว่าไฮโดรเจนคือ82ต่อ18ดังนั้นเพื่อหาคำตอบจึงต้องหาออกมาก่อนว่าไนโตรเจน10กรัมจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจำนวนกี่กรัมจึงใช้อัตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นก็คือแก๊สแอมโมเนียประกอบด้วยไนโตรเจนและไฮโดรเจนร้อยละ 82/18ต่อ 18. นั่นหมายความว่าอัตราส่วนโดยมวลของ N/H ต่อ H เท่ากับ82/18ต่อ 18. ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือนำ18หารตลอดก็จะกลายเป็น4.56/1ต่อ 1. ดังนั้นจึงนําอัตราส่วนนี้ไปเทียบหาจากอัตราส่วนนี้รู้ว่าใช้ในไนโตรเจน4.56กรัมจะทําปฏิกิริยาพอดีกันกันกบไฮโดรเจน1กรัม ดังนั้นถ้าใช้ในโตรเจนจำนวน10กรัมจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรเจนกี่กรัมจึงเทียบปัญญัตรยางได้เป็นใช้ในโตรเจน4.56กรัมทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน1กรัมดังนั้นถ้าใช้ในโตรเจน10กรัมจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเท่ากับ สิบคูณหนหารด้วย4.56นั่นก็คือใช้ไฮโดรเจนจำนวน2.20กรัมดังนั้นจากกฎสัดส่วนคงที่เราทราบแล้วว่าถ้าใช้ในตโตรรเจน10กรัมจะทำปฏิกิริยาพอดีก,กันกับไฮโดรเจนจำนวน2.20กรัมจึงนำมวลของทั้งสองมารวมกันก็จะกลายเป็นมวลของแก๊สแอมโมเนีย หรือใช้ตามกฎทรงมวลน,นั่นเองจากการคำนวณเมื่อกี้ทำให้ทราบแล้วว่าอัตราส่วนโดยมวลของธาตุไนโตรเจนต่อไฮโดรเจนที่ทำให้เกิดแอมโมเนียเป็นอัตราส่วนที่คงที่คือ4.56ต่อ1และเราทราบแล้วค่ะมวลของไฮโดรเจนที่ใช้คือ 2.20กรัมและมวลของไนโตรเจนคือ10กรัมดังนั้นตามกฎทรงมวลมวลสารก่อนทำปฏิกิริยาต้องเท่ากับมวลสารหลังทำปฏิกิริยามวลสารก่อนทำปฏิกิริยาก็คือมวลของไนโตรเจนบวกกับมวลของไฮโดรเจนจะเท่ากับมวลของแก๊สแอมโมเนียที่เกิดขึ้น หรือตอนนี้เราต้องการหาหมวลของแก๊สแอมโมเนียก็สลับสมการก็จะกลายเป็นมวลของเนโตรเจนคือ10กรัมบวกกับมวลของไฮโดรเจนคือ2.20กรัมจะได้เป็นมวลของแก๊สแอมโมเนียที่เกิดขึ้นคือ12.20กรัมคำตอบแรกได้แล้วคือมีแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้น12.20กรัมคำตอบที่สองมีสารใดเหลืออยู่เราเห็นสารที่ใช้ แล้วหมดแล้วคือในไนโตรเจนสารที่เหลืออยู่คือไฮโดรเจนมี10กรัมใช้แค่2.20กรัมดังนั้นจึงเหลืออยู่7.8กรัม